ดีครับวันนี้ผมกำลังดื่มลาเต้สุดอร่อยของเช้าวันนี้อยู่นะครับโอ้เราต้องมีร้านกาแฟเป็นของตัวเองซะแล้วโอเคลงมือครับก็มาจากความคิดที่ว่าผมอยากทานกาแฟอร่อยๆแล้วก็แต่มันยังไม่มีมุมกาแฟเลยก็จัดมุมกาแฟให้ตัวเองแล้วก็เผื่อขายได้เนาะเลวไม่เลวอันนี้ผมกำลังต่อชั้นเหล็กชั้นไม้ขาเหล็กติดผนังนะครับก็สำหรับการทำจัดตกแต่งนี้ผมใช้เวลาประมาณครึ่งวันก็วัดระยะเสร็จติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเขียนเมนูแปะเผื่อมีคนอยากกินแบบที่เราชงไงก็ขายได้ด้วยดีไหมครับกาแฟสดคือต้องบอกเลยว่ากาแฟเนี่ยผมเป็นคนชอบกินกาแฟนะครับแล้วก็สอบหากาแฟที่อร่อยที่เขาว่าอร่อยนะแต่สุดท้ายผมมาเจอที่นี่ครับอาราบิก้าแห่งเขาค้อไม่ได้ค่าโฆษณานะครับแต่ว่าต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมหอมอร่อยเข้มดีมันไม่มันถูกอ่ะถูกกับเราไงมันไม่เปรี้ยวมันอร่อยอ่ะต้องบอกอย่างนั้นต้องลองครับต้องลองถ้าหากว่าผ่านไปผ่านมาแถวอำเภอหนองปรือนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับถ้าใครจะไปเที่ยวถ้ำทันรอดไปผ่านตลาดนะครับก็ขอเชิญแวะที่ร้านนะครับผมไม่อยู่หรอกครับ ผมมาทำงานแต่ว่าพ่อตาจะเป็นคนจัดการให้ท่านอยู่ที่นั่นผมก็มาออกแบบมาทำงานกรุงเทพอันนี้เป็นการตัดฉลุตัวอักษรครับทำป้ายร้านซะหน่อยใช้ของที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ไอ้ชั้นตู้ชั้นน่ะเป็นชั้นวางทีวีฮะก็เลยเอามาดัดแปลงเป็นตู้ขายกาแฟซะเลยเชลขายกาแฟกระดาษอะไรพวกนี้ก็เป็นกระดาษที่เขาใช้ห่ออะไรพวกนั้นนะครับก็เอามาเขียนมาโมดิฟายเศษไม้เศษอะไรผมก็เอามาทำเป็นงานศิลปะประดับที่ได้ซื้อใหม่ก็คือมีแต่ขวดโหลขวดหนึ่งกับอะไรกับกาแฟเครื่องนี้ก็มีอยู่แล้วนะครับเป็นเครื่องชงเอสเปรสโซ่ลาเต้นะครับอันนี้ก็เป็นมือหมุนบดฮะบดเม็ดกาแฟเนี่ยครับก็จะได้กาแฟที่หอมออกมาเต็มถ้วยอย่างเงี้ยเพราะผมเชื่ออย่างที่หลายๆคนเชื่อว่าการที่จะชงกาแฟให้อร่อยครับต้องชงด้วยใจมันต้องชงแบบอย่างมีสุนทรีกาแฟก็จะออกมาอย่างได้รสชาติแล้วก็หอมตลบอบอวนก็ปั่นนมซะหน่อยนะครับก็เตรียมนมครับนมผมใช้นมสดนมโคแล้วก็ปั่นนะครับใช้เครื่องตีฟองนมนะครับฟองนมเข้มนุ่มฟองนมนุ่มใส่เข้าไปเป็นไงครับเสร็จแล้วครับก
าแฟลาเต้นะรสกลมกล่อมหอมอร่อยน่าทานใช่ไหมล่ะ อ่ะเสร็จแล้วครับ dirty coffee dirty coffee dirty coffee โดนชกไปให้ test ให้แม่ยายเทสให้มันไหลลงปากอ่ะเอามาน้ำที่ว่าไหลไหลไหมอร่อยมากเลยลูกเขยลองชิมให้ดูนะ